สวัสดีครับพวกช่อง AN Fishing Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราขับรถตกหลุมบ่อยๆเนี่ยอาการเสียของรถเนี่ยจะมีที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็มีส่งผลเสียยังไงกับรถเราบ้างนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับอันนี้แน่นอนเลยครับหนีไม่พ้นแน่นอนนะช่วงล่างจะเสียเร็วก่อนเวลาอันควรนะครับนะช่วงล่างเสียเนี่ยมีอะไรเสียบ้างนะฮะมันจะประกอบด้วยพวกลูกหมากปีกนกทั้งหลายนะครับแหลกพวงมาลัยโชกนะครับแล้วก็ตัวถ้าตกหนักๆก็ถึงขั้นปีกนกคดเลยก็มีนะครับเคยเจอมาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็พวกบูททั้งหลายนะครับกล้องยาอะไรพวกนี้ชุดคันส่งคันชักนะฮะไปหมดแล้วครับนะถ้าคือการตกหลุมเนี่ยเราอาจจะเราควรจะหลีกเลี่ยงเป็นการดีที่สุดนะครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆย่องครับย่องช้าๆนะฮะมันตกอยู่แล้วครับยังไงบางทีบางถนนบางที่นี่ไม่รู้จะหลบตรงไหนเลยครับหลบทางไหนก็มีแต่หลุมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงโดยการย่องไปเรื่อยๆนะค่อยๆย่องค่อยๆขึ้นค่อยๆลงค่อยๆขึ้นค่อยๆลงอย่างนี้ก็พอลดแรงกระแทกได้นะครับข้อต่อไปนะครับเสี่ยงกับยางบวมครับแล้วก็ล้อแม็กคดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าตกหนักนี่ชัวร์เลยครับนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ายางณจุดตำแหน่งที่มันตกนะครับมันโดนบี้ฮะเหมือนเราบี้เอามือบี้ไว้สักจุดนึงอะไรเงี้ยบี้ไว้แต่ถ้ามันไม่เสียตอนนั้นนะครับถ้ามันไม่บวมตอนนั้นมันก็จะช้ำนะเนื้อยางมันจะช้ำตัวพวกไอ้ด้านในนะครับที่เป็นโครงลวดเป็นอะไรมันก็จะช้ำหมดนะคือพอช้ำเสร็จปั๊บไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จะเกิดรอยปรินะแล้วมันก็จะเป็นจุดให้บวมขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ก็วิธีแก้ก็เหมือนเดิมครับอาการแรกฮะย่องครับนะอันนี้ข้อต่อไปนะครับตัวถังเกิดความเสียหายนะครับตัวถังเกิดความเสียหายเนี่ยอาจจะเกิดจากการสะสมนะสะสมแบบตกกระแทกสะสมบ่อยๆนะฮะอาจจะทำให้พวกปีกนกมันได้รับแรงกระแทกแล้วมันจะส่งผลขึ้นไปยังชัดซีนะครับนะพวกชัดซีพวกตัวถังบอดี้ทั้งหลายนะครับถ้อยส่งถ้อยเสียนะดีไม่ดีถ้าตกกระแทกแรงๆก็ถังน้ำมันไปด้วยนะครับแต่ถังน้ำมันส่วนใหญ่สมัยนี้จะดีหน่อยครับมันบุบมันไม่แตกนะข้อสุดท้ายนะครับชิ้นส่วนหลวมนะครับแล้วรถมีเสียงดังไอ้รถมีเสียงดังชิ้นส่วนหลวมเนี่ยบางทีมันเกิดจากอายุการใช้งานก็มีนะครับแต่ว่าถ้าตกหลุมกระแทกบ่อยๆแรงๆพวกไอ้บรรดาลูกยางทั้งหลายมันก็โดนกระแทกนะพอโดนกระแทกเสร็จปั๊บเนี่ยเช่นลูกยางแท่นเครื่องสมมติว่ามันโดนกระแทก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 อยู่เนี่ยนะครับนะเพราะยังไงลูกยางแท่นเครื่องนี่มันต้องการสั่นเครื่องอยู่แล้วมันจะทำให้อายุการใช้งานของพวกลูกยางทั้งหลายเนี่ยมันสั้นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราคือรถนะครับถ้าหลีกเลี่ยงการลงหลุมได้เป็นอันดีนะแต่บางครั้งบางคราวเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาศัยอย่างที่ผมว่าครับย่องเอานะฮะนะการย่องนี่เป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วครับสำหรับการขับรถลงหลุมนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆท่านที่ขับรถใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดเคยได้ยินมาว่าลูดให้ปื๊ดไปเลยทีเดียวนะครับลูดให้ปื๊ดไปเลยทีเดียวไม่รู้สึกจริงๆครับแต่ว่าไอ้ช่วงล่างเนี่ยมันทำงานหนักนะเนื่องจากมันสั่นด้วยความเร็วสูงจนมันเสถียรมันก็เลยเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนนะครับแต่จริงๆแล้วมันสะเทือนเร็วกว่าที่เราคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ย่องเวอร์กว่าเยอะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ